สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่3นะคะก็พบกับเราทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะค่ะเรามาย้ำช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์และรายการอื่นๆของทางช่อง8กันอีกครั้งนึงนะคะช่องทางการรับชมค่ะมีดังนี้นะคะ1ค่ะสามารถดาวน์โหลดผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปในระบบของระบบ iOS นะคะเข้าไปใน App Store ค่ะส่วนของระบบAndroid นะคะเข้าไปใน Play Store และพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะและยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ thaitv8.com ค่ะหรือสามารถรับชมสดและย้อนหลังผ่านทาง Facebook และ YouTubeของไทย TV 8ด้วยค่ะค่ะแล้วเบอร์โทรศัพท์ของทางรายการนะคะน้องจิ๋วเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-942-3319 ค่ะ SMS นะคะ4642828ค่ะแล้วเบอร์อาจารย์ทั้ง2คนของเราอะคะหรือจะโทรมาหาอาจารย์โอนะคะ097-012-0591ค่ะและเบอร์อาจารย์นัทนะคะ0956950061ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะตอนนี้มีเบอร์โทรศัพท์สำหรับโทรมาดูดวงสดกับเราได้แล้วนะคะโทรฟรีไม่มีคิดตังค์เลยนะคะที่เบอร์1800694-5145นะคะ1800694-5145ค่ะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ SMS หรือดูดวงสดได้เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ของเราก็พร้อมแล้วนะคะน้องจิ๋วค่ะก็พบกับอาจารย์ของเราเลยค่ะครับครับตอนนี้ก็ช่วงที่3ช่วงที่3ทั้งไว้นะครับในส่วนของที่คุยไว้เมื่อเบรกที่แล้วในเรื่องของพระที่อาจารย์นัดเป็นลมสร้างเอาไว้ค่ะเป็นพระเลยครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จรุ่นแรกของอาจารย์เองท่านนิมิตให้ผมจัดสร้างนะฮะเป็นครับชื่อว่าสมเด็จจักรพรรดิมหาเศรษฐีมี3พิมพ์นะพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอันนี้ที่โชว์จะเป็นพิมพ์อะไรครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่อ๋อพิมพ์ใหญ่นะคะสำหรับผู้ชายนะคะถ้าผู้หญิงก็ถ้าผมไม่สะดวกก็พิมพ์เล็กก็มีนะคะใช่ครับมวลสารที่ท่านให้มาปลุกเสกนะฮะก็คือเนี่ยฮะเป็นพระลูกอมของหลวงปู่ปานรุ่นหนึ่งเลยอันนี้ก็อีกอันก็เป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อจงรุ่นหนึ่งเหมือนกันอีกอันก็เป็นพระเป็นพระงบน้ำอ้อยนะฮะเป็นของหลวงพ่อยิ้มทั้งพระทั้ง3องค์เนี่ยของหลวงปู่ปานหลวงพ่อจงหลวงพ่อยิ้มท่านเป็นสหายธรรมกันท่านบวชพร้อมกันใช่หลวงพ่อสุนท่านเป็นอุปชาใช่นี่หลวงพ่อปานเนี่ยเก่งทางด้านรักษาโรคหลวงพ่อจงเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์เมตตาไหลหลงแล้วก็หลวงพ่อยิ้มเนี่ยท่านเก็บเงินอยู่ชาวอยุธยาสมัยโบราณท่านจะบอกว่าเมตตาไหลหลงเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงพระหมอหลวงพ่อปานเมตตาไหลหลงพ่อยิ้มก็คือทั้งสามองค์ที่มีชื่อเสียงคือมีชื่อเสียงมากใช่ไหมคะเนี่ยเป็นมูลสารในการสร้างพระสมเด็จจักรพรรดิพระสมเด็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชาของพระเครื่องใครที่สนใจเรื่องของพระสมเด็จนี่ก็สามารถบูชาได้ที่ผมโดยตรงหรือที่อาจารย์เองก็ได้นะครับพุทธคุณก็เกี่ยวกับด้านความสำเร็จด้านความสุขนะฮะแล้วก็ประทานความสำเร็จในชีวิตให้กับผู้ที่สนใจบูชาที่บูชาติดตัวไว้นะครับค่ะย้ำเบอร์อาจารย์นัดอีกทีเผื่อใครสนใจสามารถโทรมาบูชาได้ที่เบอร์ผมนะฮะเบอร์0956950061นะครับจริงๆจริงๆราคาเนี่ยหลักพันแต่ว่าคือว่าองค์ปฐมท่านได้ประทานวิชาปลุกเสกวัตถุมงคลเพิ่มให้ครับผมก็ได้ทำการปลุกเสกอัดพลังเพิ่มเข้าไปอีกท่านก็บอกว่าให้ปรับราคาเพิ่มขึ้นไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่เคยประกาศก็เลยอยากจะประกาศว่าในช่วงนี้เลยในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นถึงสิ้นเดือนเนี้ยถ้าใครบูชาผมผมยังให้บูชาในราคาเดิมราคาเดิมอยู่นะคะหลังจากเดือนเมษาไปผมก็จะปรับตามที่ท่านมินิบอกให้ผมก็ต้องติดต่อไปที่อาจารย์นัดเองค่ะใช่ค่ะสามารถมี SMS เข้ามานะคะครับคุณวินค่ะเกิดวันที่5 มีนาคม 2512ค่ะถามเรื่องครอบครัวและปัญหาสุขภาพค่ะ อาจารย์นัดช่วยให้หน่อยค่ะคุณวินเนี่ยครอบครัวก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีรู้สึกจะเป็นลักษณะจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องอกตรงลำท้องเนี่ยเกี่ยวกับระบบระบบหายใจทางเดินหายใจนะครับซึ่งจะเป็นคล้ายๆเป็นโรคเรื้อรังค่ะอย่างนี้มีวิธีแก้ยังไงคะอาจารย์เรื่องสุขภาพก่อนละกันผมแนะนำให้ทานขมิ้นก่อน
ขมิ้นชันน่ะขมิ้นชันที่ไปซื้อตามตลาดก็ได้แล้วจะเป็นแบบที่เป็นแคปซูลก็ได้ใช่ฮะอย่างนี้ก็ได้ที่อาจารย์เอกท่านปลูกเสกคือถ้าไปซื้อตามตลาดก็ดีก็จะรักษาโรคไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของอาจารย์เอกท่านจะปลูกเสกพุทธคุณเสกพุทธเพิ่มพุทธคุณเข้าไปทำให้กินแล้วมันจะขับของไม่ดีออกของไม่ดีออกขับพิษของเจ้ากรรมในเวรออกไปด้วยมันก็จะเร่งให้รักษาให้เร็วขึ้นค่ะครับทีนี้เรื่องของครอบครัวเนี่ยนะถ้าที่บ้านมีเจ้าที่หรือมีหิ้งพระนะแนะนำให้เอาดอกกุหลาบแดงสิบดอกไปไหว้ค่ะสักอาทิตย์ละไม่ใช่สองอาทิตย์ครั้งนึงก็ได้สองอาทิตย์เปลี่ยนทีนึงค่ะจะได้ให้แบบครอบครัวท่านก็จะช่วยให้ครอบครัวแบบมีความราบรื่นมีความอบอุ่นคือคุยกันให้มีความสามัคคีอ่ะให้คุยกันแล้วมีความสุขไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะเป็นการแก้เคล็ดนะฮะคุณวินลองทำดูนะฮะดอกกุหลาบแดงแล้วสิบดอกไปไหว้แล้วต้องไปทำบุญอะไรไหมคะคุณวินคุณวินเนี่ยถ้าจะให้ตรงๆเลยนะปล่อยปลาไหลปล่อยปลาไหลเนี่ยผมแนะนำเลยว่าเดือนนึงสัก20ตัวปล่อยไปเรื่อยๆเลยเพราะมันจะแบบล้างกรรมไปเรื่อยๆเอาเดือนละครั้งสัก20ตัวปล่อยไปจนเห็นว่าร่างกายมันเริ่มดีขึ้นเพราะว่ากรรมเนี่ยมันเรียกว่ามันให้ผลเต็มที่แล้วมันให้ผลเต็มที่คือมันไม่หายกรรมมันไม่หายแต่มันทุเลาลงได้มันเบาลงได้ก็ทำภายในกี่วันนะคะอาจารย์ก็ควรจะเร่งทำในเวลาอาจารย์ท่านแนะนำเนี่ย3-5วันต้องทำแล้วต้องควรจะเร่งทำแล้วใช่ครับของคุณวินเนี่ยผมขออนุญาตเสริมนะครับเนื่องจากคือให้เป็นสังเกตดีกว่าตอนที่อาจารย์แนะนำบอกว่าให้ถวายดอกกุหลาบสีแดงสังเกตนะครับกุหลาบซึ่งใหม่ๆเนี่ยถ้าถวายพระถ้าวันสองวันแล้วมันเหี่ยวทันทีเนี่ยนั่นคือในบ้านจะมีเรื่องละจะมีเหตุละเพราะอันนี้ประสบการณ์ตรงจากที่ทำงานที่น้องๆอ่ะที่แนะนำไปให้บูชาด้วยดอกกุหลาบเขามาถามทำไมอาจารย์หนูถวายดอกกุหลาบแดงคือมีน้องสองคนคนแรกถวายไม่เห็นเป็นไรเลยสองอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่อีกคนถวายวันเดียวเหี่ยวเลยแล้วผมก็ถามกลับแล้วไอ้คนที่ถวายเหี่ยวเป็นไรก็โดนคล้ายๆมีการทะเลาะเบาะแว้งภายในรู้น้องเขาเป็นคนโดนเล่นงานอ๋อค่ะให้สังเกตที่กุหลาบที่ดอกกุหลาบตอนที่ถวายพระนะครับถ้าเหี่ยวเนี่ยจริงๆเหี่ยวไม่ใช่เรื่องแปลกคือพระท่านมาส่งเคราะห์ให้ไม่ใช่ถ้ามาส่งเคราะห์ให้จากไอ้การที่ทะเลาะเบาแว้งหนักๆเนี่ยก็จะกุหลาบบรรเทากุหลาบมาลงที่กุหลาบอ๋อค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับให้สังเกตถ้าคุณวินครอบครัวควรไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆค่ะจะเสริมนะคะเสริมแต่ให้ครอบครัวรักกันนะครับเสริมนิดนึงครับค่ะแล้วอาจารย์นัทอาจารย์โอ๋ค่ะขออภัยอาจารย์โอ๋เนี่ยคือเป็นอาจารย์ที่เก่งในเรื่องการตั้งศาลดูฮวงจุ้ยมากอย่างเงี้ยค่ะมีเคล็ดลับดีๆฝากคุณผู้ชมไหมคะเกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือว่าการตั้งศาลเอาเรื่องของการตั้งศาลแล้วกันจริงๆอ่ะการตั้งศาลเนี่ยมันอยู่ที่คือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เขาเรียกอะไรเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้ใครอยู่ดูแลตรงนี้อยู่แต่ละที่แต่ละพื้นที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลปกปักรักษาอยู่นะครับการตั้งศาลเหมือนกับเราแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาอยู่ตรงนั้นนะครับคุณจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ถ้าตั้งคุณก็ต้องดูแลทำความสะอาดให้ดีให้เรียบร้อยถ้าไม่ตั้งหรือพื้นที่จำกัดคุณก็บวงสรวงให้ถูกต้องง่ายๆแล้วแต่ต้องสื่อเอาว่าตรงนั้นใครดูแลอยู่ตั้งต้องตั้งให้ถูกจุดด้วยสำคัญมากใช่ถูกทิศถูกจุดด้วยบางทีตั้งผิดเยอะแยะตั้งแล้วมีปัญหาใช่ตั้งผิดท่านหลวงพ่อปานบอกผิดทิศนี่ชิบหายใต้โหงเลยนะถ้าไปอยู่ที่ตะวันตกค่ะมีพระเยอะอย่างเงี้ยค่ะคือหันทุกทิศเลยคือจะทำให้เกิดอะไรคะในบ้านอ๋อเดี๋ยวพระหันทุกทิศค่ะคือพระในบ้านใช่ไหมคือพระเยอะมากเลยค่ะพระในบ้านเคยเห็นก็เอาง่ายสมมติจุดที่วางพระก่อนสมมติหิ้งพระเรานะครับอยู่จุดไหนก็แล้วแต่สำคัญอย่าอยู่ใกล้ห้องน้ำค่ะอย่าอยู่ใกล้ห้องน้ำแล้วถ้าอยู่ในห้องนอนอย่าอยู่ปลายเท้าคือเรานอนหันหัวไปทางไหนทิศไหนก็ได้แต่อย่าเอาเท้าไปทางพระพระท่านหัวเราไม่เกี่ยวนะใช่หัวเราจะหันทิศใต้ออกตกได้หมดได้หมดได้หมดแต่ปลายเท้าอย่าหันไปทางทิศพระอ๋อค่ะแล้วพระนะครับพระตัวพระที่เป็นพระพุทธรูปอะไรก็แล้วแต่ทิศแรกที่แนะนำ
ทิศตะวันออกให้หันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกไม่ว่าสมมติถ้าเราวีหิ้งผ้าอย่างเงี้ยแล้วทิศตะวันออกเป็นการหันเข้าข้างฝาไม่เป็นไรหันได้ขอให้หันให้ถูกเราไหว้ข้างหลังก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเด็กๆเล็กๆเงี้ยค่ะเราบอกเขาว่าห้ามหันเท้าไปหาพระอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อฟังอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรต่อเด็กคนนั้นหรือเปล่าคะคือไม่มีผลหรอกครับมันเหมือนกับถ้าหันไปมันเหมือนกับเราลบหลู่ท่านแต่เด็กด้วยวัยของเขายังไม่รู้เราก็ค่อยๆบอกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอันนี้ก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อเขาใช่ใช่ค่อยๆปรับไปค่ะแล้วคนที่หันหน้าพระผิดทิศจะเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ตะวันตกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะการเงินการเงินสุขภาพจะขัดติดขัดสุขภาพมีปัญหาอะไรเงี้ยครอบครัวมีปัญหาแล้วแต่ยังไม่หนักเท่าตั้งศาลนะหันพระผิดทิศยังไม่หนักเท่าตั้งศาลเพราะว่าศาลเนี่ยเป็นการให้ความเคารพถ้าเกิดว่าเราไปตั้งผิดทิศไปบูชาเงี้ยผีมาอยู่เงี้ยมันก็ยิ่งโอ้ยดึงมาเรื่องยิ่งตั้งทิศตะวันตกนะเขาเรียกชิบหายเลยตายผมใช่อ๋อศาลคือพระอยู่ทิศใต้ก็เงินออกหมดใช่ทิศใต้เงินออกหมดแล้วก็ไม่สบายป่วยอ๋อค่ะสำคัญมากนะเรื่องการตั้งศาลแต่ถ้าตั้งถูกเนี่ยรวยนะรวยตั้งถูกก็รวยค่ะรวยค่ะอาจารย์แนะนำเบอร์โทรอาจารย์ทีค่ะเผื่อคนสนใจอยากตั้งศาลอยากรวยค่ะอาจารย์ให้คำปรึกษาได้จริงๆคณะเราทุกคณะทุกคนสามารถให้คำแนะนำได้นะครับก็เบอร์ผมนะครับติ๊กขึ้นที่หน้าจอนะครับค่ะย้ำอีกที0970120591ค่ะนะครับสำหรับผู้ที่อยากตั้งศาลหรือว่าดูให้คำปรึกษาได้นะครับโทรมาได้เลยนะคะหรืออยากจะตั้งก็โทรมาได้โทรมาคุยกันได้ครับก็พูดถึงตั้งศาลพิธีวันอาทิตย์ใช่ของบ้านอาจารย์ไก่จะเป็นการตั้งศาลอะไรคะอาจารย์คือเดี๋ยวก่อนในส่วนของการหลังจากพิธีเป่ายันจักรพรรดิของอาจารย์เอวันที่26นะครับอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะเป็นพิธีเป่ายันมหาสำเร็จที่บ้านอาจารย์ไก่แล้วอาจารย์ไก่ได้นิมิตมาว่าจะต้องที่บ้านเขาจะต้องตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณกับศาลพระแม่ธรณีอันนี้คือใครเป็นคนตั้งนะคะอาจารย์ก็อาจารย์ใช่ไหมคะคาดว่าจะเป็นอาจารย์โอปาถ้าไม่ติดธุระจะไปตั้งให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าอาจารย์ไก่พร้อมทำเสร็จไหมมีเวลาได้นี้มันมาแค่2อาทิตย์เองเนาะใช่ไหมอาจารย์นัทอาจารย์นัทไปหรือเปล่าคะไปอยู่แล้วครับผมไม่พลาดนะคะอาจารย์ไก่เหมือนกันครั้งต่อไปถ้าทันนะคะก็จะเป็นการตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระแม่ธรณีซึ่งเป็นอาจารย์โอพลังจิตของเรานะคะจะเป็นคนตั้งเจ้าพิธีนะคะแล้วก็อาจารย์ไก่ก็จะเป่ายันมหาสำเร็จในพิธีด้วยเป็นพิธีใหญ่ค่ะก็สามารถลงชื่อได้นะคะกับอาจารย์ไก่จูมีข้อสงสัยค่ะตั้งศาลพระแม่ธรณีเนี่ยค่ะจะช่วยอะไรอะคะพระแม่ธรณีก็เกี่ยวกับธรรมชาติให้อยู่ในภาวะสมดุลไม่ว่าจะเป็นป้องกันเรื่องการน้ำท่วมเป็นความเชื่อนะต้องบอกก่อนเป็นความเชื่อป้องกันการน้ำท่วมป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆป้องกันภัยพิบัติใช่ไหมคะใช่นะครับทำให้อยู่ในภาวะสมดุลไม่ใช่ไม่เกิดแต่อยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็ป้องกันพวกเหตุรุนแรงพวกระบงระเบิดมากันได้ด้วยอ๋อแต่เราต้องดูใช่ไหมคะว่าที่ไหนจะตั้งศาลต้องสื่อให้ได้พระแม่ธรณีได้ไหมอะไรเราต้องสื่อว่าตรงนั้นคือครับการตั้งศาลอะไรอยู่ใช่ไหมคะใช่พระแม่ธรณีเนี่ยจริงๆตั้งแต่ที่ตั้งมาผิดหมดเลยท่านเองท่านบอกว่ามีท่านคนเดียวที่นี่มีองค์ผสมบอกว่าอาจารย์ใช่ไหมคะตั้งผิดหมดเลยใช่เพราะว่าศาลพระแม่ธรณีต้องตั้งสี่เสาต้องตั้งสี่เสาแล้วก็พระแม่ธรณีต้องเปิดสี่ทิศแล้วต้องผูกผ้าแดงทิศตะวันออกเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคที่ที่เราเห็นมาไม่ใช่อย่างนี้นะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเสาเดียวเสาเดียวใช่แล้วก็ท่านอยู่ข้างบนใช่ใช่อันนี้ผิดอ๋ออย่างนี้ผิดใช่ไหมคะค่ะมี SMS เข้ามานะคะคุณแตงเกิดวันที่8พฤษภาคม2502ค่ะขอถามเรื่องการเงินและโชคลาภค่ะอาจารย์นัทครับคุณแตงเนี่ยนะฮะก็มีบุญดีอยู่นะคือว่าผมเห็นตัวเนี้ยท้าวกุมารท่านมาบอกแนะนำว่าให้ไปหาท้าวกุมารท่านมาบูชาท่านจะสงเคราะห์ให้เพราะว่าคุณแตงเนี่ยตอนเนี้ยวาระบุญถือว่าเริ่มเปิดใช่ไหมคะเปิดบุญเนี่ย 80% ละไปหาท้าวกุมารเหรียญท้าวกุมารถ้าเนี่ยตามไปชนีนะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ยังไม่มีที่ไหนสร้างเนาะท้าวกุมารก็สามารถไปที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะทุกสาขาทั่วประเทศไทยแต่ว่าบางที่ก็ไม่มีแล้วเนาะอาจารย์นั้นเนาะก็ต้องหากันหน่อยฮะพยายามหน่อยเพราะว่าท่านบอกท่านจะมาส่งเคาะโดยตรงเลยคนนี้เหมือนเป็นลูกท่านคุณแตนเนี่ยเป็นลูกท่านนะครับค่ะอ๋อค่ะจริงๆพูดถึงทางลมผ่าน
บ้านอาจารย์นะตั้งศาลท้าวโกผันที่บ้านเลยในบ้านเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมเจออาจารย์แรกๆเนี่ยก็เชิญอาจารย์ไปตั้งศาลที่บ้านตอนแรกท่านก็ยังสื่อไม่ได้นะว่าคือท่านก็ไม่บอกว่าเป็นศาลอะไรท่านก็ไปเตรียมบอกว่าเอาศาลสีขาวอะไรเตรียมนุ่งเตรียมเครื่องวงสวงพอไปถึงที่บ้านท่านบอกท่านก็นิมิตเห็นท้าวโกผันท่านเป็นแบบเป็นคนนะนิมิตเป็นคนเห็นเป็นคนพุทธคนแก่ๆใส่ชุดขาวมาอาจารย์เอก็ถามเอ้าพ่อมาทำอะไรเนี่ยท่านก็บอกเอ้าอันนี้มันที่กูท่านที่ที่ท่านคุมอยู่นะแล้วท่านก็บอกว่า เอ้าพ่อแล้วถ้าตั้งศาลนี้ให้ใครอยู่ท้าวโกก็มันที่กูก็อยู่ดิ อาจารย์เอก็บอกเออแปลกแฮะเป็นการตั้งศาลท้าวโกผันที่แรกครั้งแรกครั้งแรกเลยที่แรกที่บ้านค่ะใครอยากไปดูก็ไปดูบ้านอาจารย์นัดได้เลยแล้วก็สักยันต์ไปในตัวเลยดีเลยนะคะจิวมีข้อสงสัยค่ะระหว่างเหรียญเท้ากุมภันผ้ายันเท้ากุมภันสารเท้ากุมภันแตกต่างกันยังไงคะโอ้แตกต่างกันเยอะแตกต่างกันเยอะใช่ทั้งนี้มันก็เป็นเหรียญก่อนกุมภันเหมือนกันช่วยอธิบายหน่อยคือพุทธคุณแตกต่างกันจริงๆมันพุทธคุณครอบคลุมทุกเรื่องแต่จะเด่นในด้านไหนเท่านั้นเองช่วยบอกได้ไหมก็อย่างเหรียญเนี่ยก็พกติดตัวขอโชคขอลาภท่านก็จะเสริมเรื่องเงินทองเสริมเรื่องโชคลาภการงานท่านก็เสริมได้นะฮะติดตัวไว้เวลาไปไหนก็เหมือนนิมนต์ท่านติดตัวไปด้วยมีอะไรก็ไอ้ถามขอท่านเลยเขาเรียกเสริมดวงชะตาใช่อย่างผ้ายันเนี่ยก็ไว้ติดตามบ้านติดตามร้านค้ากันสิ่งที่แก้ห่วงจุ้ยโดยเฉพาะใช่ทำสั่งเขาเรียกทางสามแพร่งนี่แหละใช้พยานเนี่ยสกัดไปเลยดีกว่าไอ้ยักษ์อะไรที่ไม่ใช่ใช่ไหมคะที่เป็นยันแปดเหลี่ยมเป็นยันของจีนเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ใช่ไหมคะคือได้ระดับนึงแต่เอาไม่ได้ที่ยังบอกว่าผีเข้าบ้านกูยังอยู่ไม่ได้เลยจะที่ยังเห็นเนี่ยยังต้องหนีที่ดังแรงต้องยันเท้ากูพันเท่านั้นถึงจะเอาอยู่ที่มาบ้านผมก็ติดไว้บางบ้านเนี่ยหน้าบ้านนะคือยันข้อดีของยันอย่างหนึ่งคือติดผ่านที่ไหนก็ได้นะครับสมมติประตูหน้าบ้านเราอยู่ด้านนี้เราติดและหันออกไปทางหน้าประตูอ๋อแค่หันไปทางหน้าประตูทิศไหนได้หมดเลยใช่ก็กันสิ่งที่ไม่ดีเข้าบ้านแล้วก็เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านคือพอกันสิ่งไม่ดีปุ๊บสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาแทนเนี่ยก็แก้ห่วงจุ้ยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์อันนี้ท่านบอกว่า 50% เยอะเลยนะคะแต่ถ้าตั้งศาลนี่ 100% การตั้งศาลนี่ทำให้รวยเลยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาวิชัยสงครามยุคโบราณมันเป็นวิชาเป็นส่วนหนึ่งของวิชามหาวิชาสงครามเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันก็มีความสามารถมีขีดจำกัดที่จะทำนู่นทำนี่มีแต่เทพเบื้องบนเทวดาเบื้องบนที่จะสงเคราะห์ในเรื่องบางเรื่องที่เราทำไม่ได้ท่านต้องขอพรอันนี้การที่เราตั้งศาลเนี่ยเป็นการอะไรให้ความเคารพบูชาท่านก็จะสามารถสงเคราะห์เราได้เต็มที่ค่ะอยู่ที่วาระบุญเราด้วยอย่างการตั้งศาลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราตั้งเสร็จแล้วจบนะก็ต้องมีการไหว้การบวงสรวงตามวาระต้องถูกต้องด้วยนะคะใช่เพราะว่าเหมือนกับเราถวายอาหารท่านน่ะท่านก็จะมาสงเคราะห์เราได้ตามวาระบุญที่เราทำไปอ๋อค่ะค่ะนานๆทีเจออาจารย์นัดจิ๋วมีความสงสัยมากอันนี้คือยันแปดยันที่อาจารย์นัดสักใช่ไหมคะใช่ครับช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าแต่ละยันมีพุทธคุณยังไงคะครับแต่ละยันเนี่ยเป็นยันของสมเด็จองค์ปฐมนะที่อาจารย์เอท่านได้นิมิตมาอันแรกนะฮะอันนี้คือยันสุทธิเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินโดยเฉพาะเลยการเงินโดยเฉพาะโชคลาภการเงินอันนี้ยันสุทธิอีกอันนึงเป็นยันจักรพรรดิด้านอำนาจวาสนาบุญบารมีนะฮะการเป็นผู้นำตัวแทรกเนี่ยเป็นยันประจำของสมเด็จตัวแทรกจะมีหานิมิตอันนี้เป็นยันพวกยันหน้าทองอันที่3เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเลข5ใช่เป็นยันหน้าทองเกี่ยวกับเมตตาไหลหลงมหาเสน่ห์อันที่4เนี่ยที่กลมๆนั้นมีหางล่างมาเนี่ยเป็นยันปลดหนี้จริงๆมันชื่อยันมหาอุดด้วยใช่เกี่ยวกับด้านมหาอุดด้วยอีกอันตรงกลางนี่คือยันครูยันครูก็เหมือนเรามีครูบาอาจารย์คุ้มครองเราจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จโดยง่ายครับอันที่5ก็คือยันโภคทรัพย์ยันโภคทรัพย์เนี่ยยันพกชื่อเต็มๆคือยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็จะมีความสำเร็จทางด้านนี้ครับอีกอันนี้ก็คือยันที่มีเลข8อันนี้เป็นยันต่ออายุยันต่ออายุยันต่ออายุเนี่ยเกี่ยวกับว่าต่ออายุไขใครที่เขาเรียกว่าสักยันเนี่ยท่านบอกว่าจะไม่ตายก่อนอายุไขคืออายุไขของคนเนี่ยแต่คนจะไม่เท่ากันแต่บางทีมันมีกรรมที่ว่าอุปฆาตกรรมคือมันจะมาตัดรอนอายุไขก่อนที่จะถึงอายุจริงใช่บางทีประสบอุบัติเหตุตายแบบ
กับพันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นใช่คือกรรมมันมาตัดรอนทำให้ต้องตายก่อนอายุไขถ้าสักยันเนี่ยท่านบอกว่าจะแก้ตรงนี้โดยตรงคือจะไม่ตายก่อนอายุไขอย่างนั้นนี่คือยันสมปรารถนาเป็นยันก็บอกอยู่แล้วสมปรารถนาก็อธิษฐานเอาแล้วแต่จะขอเรื่องอะไรก็จะสมปรารถนาแล้วถ้าจุดจะสั่งอันต่อไปอันไหนดีคะอาจารย์ของจิ๋วเหรอค่ะเฉพาะอันนี้เป็นเฉพาะรายบุคคลนี่เลยครับยันมหาเศรษฐีเน้นเร่งการเงินเลยเร่งการเงินเข้าเลยยันแรกครับผมต้องจิ๋วยังเรียนไม่จบเร่งการเงินคือมาดูดซับของคนสำคัญก็เรียกว่าคือต้องจิ๋วคือการเงินมันจะเข้ามาทุกทิศทุกทางใช่ถึงเวลาก็เดี๋ยวไปฝึกความอดทนก่อนนะคะคือลงไปนี่จริงๆไม่ต้องสักเป็นสีก็ได้นะไม่ต้องสักสีก็ได้สักเป็นสักน้ำมันเอาอาจารย์นั่นก็คือการที่ลงเนี่ยผมท่านก็บอกว่านิมิตองค์ปฐมท่านมาครอบท่านมาลงให้เองเพราะการที่จะลงให้แบบพุทธคุณเข้มขังมันก็ต้องลงด้วยความรุนแรงนิดนึงเพื่อจะอัดพุทธคุณเข้าไปแต่ว่ายันที่หลังจิ๋วนี่มันแปลกนะคะอาจารย์บางครั้งก็จะแทบไม่เห็นรอยเหมือนไม่เห็นรอยเลยค่ะแต่พอบางครั้งเหมือนพอกลับจากพิธีเป่ายันอะไรอย่างเงี้ยยันก็จะขึ้นมาเป็นรอยอีกนั่นก็คือเหมือนกับว่าบุญมันเขาเรียกว่าพอไปเสริมนะมันก็จะแสดงอัดให้เห็นพลังผมยังมีวิชาอีกอันนึงวิชาเข็มทองเข็มทองเนี่ยเข็มทองก็จะเอาเข็มทองคำแท้เนี่ยฝังเข้าไปในร่างกายทองคำแท้ด้วยทองคำแท้คือก็จะเป็นการเขาเรียกขับสิ่งไม่ดีออกแล้วก็จะเหมือนกับเตือนภัยถ้ามีภัยมีอะไรไม่ดีเข้ามาจะสั่นจะรู้เลยจะมีภัยมีอะไรให้ระวังอะไรเงี้ยแล้วก็เสริมขับสิ่งไม่ดีในร่างกายเสริมพุทธคุณให้แบบเขาเรียกอะไรสำเร็จตามแต่ละคนแต่ละคนบุญวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะก็สามารถติดต่ออาจารย์นัทได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสักยันต์หรือว่าจะเป็นการสักเข็มทองนะคะก็เบอร์อาจารย์นัทอีกทีนึงค่ะเบอร์0956950061นะอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีดูดวงได้ด้วยดูดวงแล้วส่วนอาจารย์โอ๋ก็ตาได้ก็ดูดวงได้แล้วก็ตั้งศาลดูฮวงจุ้ยก็เบอร์อาจารย์โอ๋ติดต่อมาได้เลยนะคะค่ะถ้าใครอยากรวยก็อย่าลืมนะคะตั้งศาลดูฮวงจุ้ยค่ะเบอร์อาจารย์ถ้าอยากนะครับก็พูดถึงพิธีเป่ายันบ้านอาจารย์สัปดาห์หน้าเนาะเป็นครั้งที่27นะครับใช่ค่ะก็ในพิธีอ่ะก็ถ้าใครสนใจก็เดินทางไปบ้านอาจารย์ได้บ้านอาจารย์อยู่แถวบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่อยู่ฝั่งเดียวกันนะฝั่งตรงข้ามก็ไปสักประมาณ9โมงหรือก่อนนั้นก็ได้8โมงครึ่งเพราะว่าจะมีคนไปลงทะเบียนที่หน้างานบ่อยพอสมควรพิธีก็จะเริ่ม9โมงเกือบ10โมงนะคะเกือบ10โมงนะครับไปนี่อิ่มตลอดค่ะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องด้วยก็มีเหมือนกับเขาก่อนก็จะมีนางแบบรับเชิญมาเขาก็ไปเข้าร่วมพิธีเขาก็ดีขึ้นนะคะน้องใช่ไหมน้องลูกนาวที่มาร่วมในวันพิธีก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็จะเชิญน้องลูกน้ำนะคะมาเล่าประสบการณ์หลังจากเป่ายันเพราะน้องก็ได้เล่าให้เจฟังว่าดีขึ้นมากๆเลยแต่ไปบ้านอาจารย์ไปพิธีบ้านอาจารย์ไก่มาใช่ไหมคะอยากให้ช่วยแนะนำวัดที่เราไปกันนะคะอยากให้อาจารย์หนูเล่าให้ฟังว่าวัดนั้นดียังไงคือที่วัดน้ำเขียวจะมีวัดหนึ่งเป็นสาขาของวัดท่าซุ้งสวยมากเลยมีสมเด็จองค์สมเด็จที่นั่นอาจารย์แนะนำหน่อยดิคะหลังจากเป่ายันวันนั้นทำอะไรกันคะหลังจากเราเป่ายันมีเงินร่วมทำบุญเข้ามาในงานส่วนหนึ่งก็ไปปล่อยปลาโอนเข้าบัญชีวัดไม่รวบแล้วก็ไปถวายเงินที่วัดที่วัดท่าซุงสาขาโคราชด้วยนะสาขาที่9นครราชสีมาค่ะเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะคะวันนั้นจำไม่ได้ 2,520 บาทค่ะก็เอาไปทำบุญทั้งปล่อยปลาทั้งถวาย 2,520 บาทถวายที่วังน้ำเขียวอย่างเดียววัดที่วังน้ำเขียวค่ะแล้วปล่อยปลาส่วนนึงนะคะแล้วก็ไปรวบอีก 1,500 บาทแล้วก็วัดวัดไม่รวบวัดหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะ3ครับเพราะว่าคนที่ไปร่วมในวันเป่ายันของอาจารย์ไก่นะคะก็ได้ร่วมบุญนี้ด้วยนะคะใช่ทุกคนเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อศรัทธาสอดต่อชะตาผู้ที่มาเข้าพิธีในครั้งนี้ครับถือว่าคุ้มมากเลยนะคะจิ๋วสงสัยแล้วค่ะไปสองต่อเลยไปสองต่อเลยใช่เลยคือถ้าสมมติว่าเราทำบุญอย่างเงี้ยแล้วเราทำบุญปล่อยปลาใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนไปปล่อยปลาเองบุญที่เขาปล่อยปลาเราจะได้เต็มเท่ากับคนอื่นไหมคะก็ถามว่าได้เต็มไหมจริงๆอ่ะถ้าอยากได้เต็มต้องปล่อยเองแต่ด้วยโอกาสด้วยวาระบางทีไม่สะดวก
แค่เราอนุโมทนาบุญอย่างน้อยเราได้ 80% แล้วถ้าเราร่วมเงินด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ 100% อ๋อร่วมเงินด้วยอนุโมทนาด้วยแต่เราไม่ได้ไปปล่อยนะคะอาจารย์ก็เนี่ยจะได้ลดหลั่นกันลดหลั่นกันถ้าทำเองจะดีที่สุดอ๋อแสดงว่าการทำบุญอะไรนี่ทำกับตัวเราเองดีที่สุดใช่ไหมใช่อย่างเหมือนกับอันนี้มีตังค์ไม่มีตังค์อ่ะพี่สาวฝากตังค์น้องสาวทำบุญใครได้บุญมากกว่าน้องสาวค่ะคนไปใช้แหละคนไปทำเราแค่ใช้ไงเราแค่ได้นิดเดียวแต่น้องได้ 100% เราได้แค่ 20-30% คนทำสำคัญที่คนทำไอ้เราแค่สปอนเซอร์มันได้น้อยต้องทำอีกแล้วพระในวัดมีเยอะมากเลยค่ะอยากให้อาจารย์นัทช่วยบอกหน่อยว่าตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้เยอะมากมีอยู่องค์เดียวองค์เดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ธรรมดาคือก่อสร้างทั้งพระอ๋อปีพระพิสุทธิ์ที่วัดมีพระองค์เดียวแต่ว่าก่อสร้างพระที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเยอะแยะมากมายท่านเก่งมากเลยนะคะท่านอยู่องค์เดียวในวัดนะคะท่านรู้จักอาจารย์เอตทิพย์เราด้วยโอ้ใช่ค่ะแล้วท่านก็ได้นิมิตจากพระพุทธเจ้ามาถมเหมือนอาจารย์เอตทิพย์ด้วยนะคะเพิ่นวันนั้นอ่ะจริงๆท่านหลวงท่านจะไปโคราชแต่ว่าได้นิมิตมาหลวงพ่อเสียงมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวลูกหลานท่านจะมาก็คือก็รออยู่จนถึงบ่ายก็ยังไม่มีใครมาคนคณะของเราไปประมาณ3 โมงท่านก็เห็นแล้วมาแล้วคณะของลูกหลานของพ่อเขาพูดคุยกันเลยถึงโชคดีมากเลยนะขนลุกเลยค่ะใช่ครับท่านเป็นพระที่เก่งเป็นมโนจักสายด้วยนะซึ่งใจสามารถที่จะเก่งมากเพราะพระแบบสามารถพระองค์เดียวสามารถสร้างถ้ามีโอกาสทำรูปเยอะแยะแถววัดน้ำเขียวเข้าไปร่วมทำบุญนะตอนนี้กำลังบูรณะพระกลางอุ้มบาทค่ะจู่ไปในวัดค่ะแล้วเจอพระคู่หนึ่งเป็นท่านปู่กับท่านย่าท่านเป็นใครคะเป็นยังไงอะไรท่านปู่ท่านย่าคือท่านพระอินทร์พ่อพระอินทร์ท่านปู่พระอินทร์นั่นแหละก็คือเราก็เหมือนเป็นลูกหลานท่านอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านเป็นระดับสูงแล้วก็เลยเป็นท่านปู่ท่านย่าเพราะว่าคือพ่อพระอินทร์เนี่ยเป็นพ่อแม่ของหลวงพ่อฤาษีนั่นพ่อฤาษีลูกศิษย์ท่านก็จะนับถือท่านเป็นพ่อเพราะนั้นท่านก็จะตามสายคือท่านเป็นปู่ย่าอ๋อก็คือเราเป็นลูกหลานแล้วท่านช่วยด้านอะไรคะโอ้ก็ทุกเรื่องใครเป็นลูกหลานท่านท่านก็สงเคราะห์หมดใช่คือคนมาสายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกหลานท่านหมดลูกหลานท่านมีเป็นล้านเยอะค่ะแล้วน้องจิ๋วคะเห็นไปไหว้พระที่วัดท่าสุงมีองค์นะคะที่เขาถือดาบทำไมอยู่ดีๆอยากจะไปจับดาบท่านนะคะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้าไปขอไปขอท่านขอวันนี้ท่านนะคะแล้วก็จับดาบจะชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราขอก็เลยแบบต้องไปขออะไรเงี้ยคืออันนั้นบอกให้ก็ได้ครับมันเป็นเซนส์ของแต่ละคนนะครับบางทีก็จะโดนจิตโดนใจเรานะครับไม่ใช่เฉพาะผมทุกคนเนี่ยคือถ้าเราจับถ้าเราฝึกมโนยิทธิหรือถ้าฝึกอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีมันมาแป๊บเดียวเราจะรู้ทันทีแล้วรีบทำเนี่ยนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนท่านมาบอกว่าให้ทำอะไรเป็นการเสริมบารมีให้กับตัวเราที่ต้องจิ๋วทำเนี่ยไม่ถูกเอ้ยไม่ผิดนั่นคือถูกแล้วเทพอะไรคะองค์นั้นพระไตรยะอะไรสักอย่างพระศรีอะไรยะไม่ไตรยะครับครับก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระเจ้าองค์ต่อไปต่อจากพระสมณะโคดมในยุคนี้แล้วท่านเก่งเรื่องอะไรโอ้โหท่านเป็นพระพุทธเจ้าบารมีเต็มอ่ะก็ทุกเรื่องทุกเรื่องครับครับผมรอถึงพอท่านคงตายก่อนแล้วที่จับดาบท่านแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิอะค่ะเหมือนดาบท่านแกว่งนะมีความรู้สึกแต่ละคนจะรู้สึกไม่เหมือนกันแล้วแต่ท่านจะไปมีดให้เห็นอะไรถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมทำบุญที่วัดท่าสุงสาขาโคราชได้นะคะเอาง่ายๆนี่ไงถ้ามีโอกาสใช่ไหมแต่เราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้ทำยังไงง่ายๆก็บางคนนะทางกระมิ้นชันดูของกระมิ้นชันนะครับกระมิ้นชันอะไรเงี้ยหอยจันเอบางคนบูชาไปเสร็จแล้วกล่องมันเหลือใช่ทีนี้ทำไงเพื่อให้มีประโยชน์เอากล่องเนี้ยไปวางที่หน้าพระค่ะหอยจันนัทแนะนำดีกว่าจันนัททำบ่อยจันนัทคะทำยังไงคะคือผมอ่ะคือวิกเบรกที่แล้วเล่าเรื่องลูกศิษย์ที่เขาโทรมาคุยแล้วเขาอายุ50แล้วยังผมก็จะถามว่าเขาคุยเขาบอกว่าเขาได้เจอหลวงพ่อฤาษีลิงดำผมว่าโอ้พี่มีบุญเยอะนะแต่ทำไมชีวิตยังย่ำแย่เลยผมก็บอกพี่ที่หลวงพ่อท่านแนะนำพี่ทำไหมเขาก็บอกเขาทำหมดทุกอย่างเลยนะผมก็บอกพี่บาทวิรัตโยพี่ทำไหมนี่คือบาทวิรัตโยเขาบอกเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำเพราะว่าหลวงพ่อท่านแนะนำว่าบางทีคนเราเนี่ยมันไม่มีเวลาหรือบางคนไม่สะดวกหรือบางคนก็มีตังน้อยจะไปทำบุญเนี่ยบางทีก็มันไม่สะดวกเลยเอาตังไปหยอดเนี่ยมัน
บางทีก็อายเขาเนี่ยก็เลยใช้เนี่ยเนี่ยใช้เนี่ยอาจารย์มีแนะนำให้ใช้อันนี้ทำทุกวันอย่างน้อยวันละ1บาทตรงนี้วางไว้หน้าพระพุทธรูปใช่ก็คือสวดคาถาของหลวงพ่อก็ได้คาถาเงินล้านก็ได้สักร้อยกับจบคาถาจักรพรรดิก็ได้แล้วแต่จบแล้วเอาเงินใส่กระปุกใส่อะไรก็ได้ที่เราสะดวกบาทอย่างน้อยวันละบาทห้ามขาดค่ะถ้าเกิดบางคนไม่สะดวก108จบนี่คือกี่จบได้คะอย่างน้อยอย่างน้อยก็สัก9จบอ่ะสุดๆเลยนะ9จบทําทุกวันห้ามขาดเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำพอผมพูดเรื่องบาทวิรัยโยทุกคนเฮ้ยไม่ได้ทำทำให้แบบตอนนี้เหมือนกับบางคนก็ยังไม่คล่องตัวยังแย่อยู่ทั้งที่เนี่ยผมทำมาตั้งนานแล้วนะทุกครั้งที่มีเงินแบบอะไรติดขัดติดขัดใช่ไหมก็จะมีเงินมาแบบไม่คาดฝันไม่ให้เงินขาดมืออันนี้เป็นเหมือนท่านบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่ท่านทำมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วท่านแนะนำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคหลวงพ่อปานก็เหมือนกันการทำบุญที่ไม่ขาดทุกวันเราได้ทำทุกวันอะไรเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันพอมันเต็มเราสะสมไปทุกวันพอมันเยอะขึ้นพอเหมาะมีโอกาสได้เวลาก็เอาไปถวายพระจหารบ้างถวายสังฆทานบ้างแล้วแต่เราสะดวกที่ให้อาจารย์แนะนำเพราะอาจารย์นัทเคยทำท่านทำตรงนี้มาแล้วเอาตรงนี้เมื่อกี้ที่ต้องเจถามบอกว่าถ้ามีโอกาสที่จะไปวัดจะเอาเงินตรงนี้ที่เราใส่บาตรเนี่ยไปทำบุญที่วัดแล้วตอนหยอดเราต้องอธิษฐานอะไรหรือเปล่าคะแล้วแต่อธิษฐานแล้วแต่นะอธิษฐานต้องแผ่ให้ใครไหมคะหรือว่าแล้วแต่ได้หมดเลยก็ได้อธิษฐานเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับพระให้กับอะไรแล้วเราก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปค่ะแล้วก็อย่าลงไปมี SMS มาจากค่ะจากคุณโดมค่ะเกิดวันที่29สิงหาคม2529ค่ะถามว่าเรื่องเด่นๆในช่วงนี้เรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์โอ๋ความรักเลยครับคุณโดมค่ะเป็นยังไงคุณโดมช่วงนี้จะเด่นเรื่องความรักเรื่องของเพศตรงข้ามจะมีเข้ามาผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง2คนว้าวน่าอิจฉาเลยนะคะอิจฉาเหรอเอามั้ยจิ๋วก็เยอะแล้วนะก็มีเด่นเรื่องความรักถ้ายังไม่มีแฟนตรงนี้ก็จะมีพบรักเกิดรักแต่ในระยะเริ่มแรกนะต่อไปก็ต้องสานต่อกันเอาเองก็คือเรื่องเด่นเรื่องความรักถ้ายังไม่มีก็จะมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาผู้หญิงเข้ามาถ้ามีเกณฑ์แต่งงานก็ช่วงนี้จะเด่นในเรื่องนี้นะครับเสริมนิดนึงคุณโดมนะครับถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับจำเลยไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆนะครับแต่นี่มา2คนทำไงดีเลือกสักคนถ้ามา2คนก็พาไปทำบุญด้วยกันแต่ไม่ได้ไปพร้อมกัน2คนนะทีละคนเดี๋ยวจะรู้เองว่าคนไหนอธิษฐานตอนที่ทำบุญอธิษฐานว่าขอให้ได้เจอคู่แท้คนที่ไม่ใช่ก็จะออกไปเองแต่ไม่ได้ทะเลาะนะออกไปแบบเป็นมิตรอยู่นะฮะแล้วก็ทำบุญแล้วคุณโดมเสริมนิดนึงนะครับเอาแผ่นทองคำแท้5แผ่นนะครับอธิษฐานคาถาจักรพรรดินะครับสิบจบแล้วไปปิดที่หน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆหน่อยในโบสถ์วัดไหนก็ได้จะเสริมเรื่องนี้อ๋อเสริมเรื่องความรักใช่ไหมคะใช่ครับจะได้สมบัติค่ะส่วนเรื่องอื่นถ้าจะเสริมอีกนิดนึงนะครับให้ไปกราบพระพรหมรู้จักพระพรหมไหมพระพรหมเป็นระวังรู้จักพระพรหมไงพระพรหมไปกราบขอพรท่านเรื่องนี้เราจะสมบัติเรื่องความรักแล้วถ้าจับมือกันไปทั้งสองคนนี้บุญมันไม่เสมอกันถ้าไปได้ก็ดีไม่เป็นไรไม่แปลกเดี๋ยวนี้อยู่ได้สามสี่คนไม่ได้ค่ะไม่ได้อาจารย์ไม่ได้จริงอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับเป็นวาระบุญที่มาเจอกันใช่แต่ก็พอหมดวาระบุญทีนี้ถ้าเราไม่เสริมบุญต่อมันก็จะตามกันแต่คนก็ต่างไปตามวาระกรรมของตัวเองอ๋อค่ะแล้วถ้าเราไปคนเดียวอธิษฐานเองคนเดียวได้ไหมคะมันก็ได้คนเดียวไงเขาไม่ได้เขาได้ห่างๆต้องให้อีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งทราบด้วยแสดงว่าแอบทำให้ใครหรือเปล่าเปล่าค่ะเป็นเอฟซีคุณเจปรินเอฟซีคุณเจอ๋อน่ารักจังเลยครับอ๋อพี่เจมีแฟนคลับแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณเจน่ารักจังเลยใครอะขอบคุณค่ะขอบคุณไม่รู้ใครค่ะไม่รู้ใครค่ะอยากจะให้อาจารย์แนะนำการปฏิบัติพุทธานุสติอย่างง่ายค่ะมีวิธียังไงคะอาจารย์โอเคง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมแนะนำเลยพุทธานุสติอย่างง่ายนะครับอันนี้เป็นบุญใหญ่นะครับสามารถทำได้เองไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์นะครับแค่หลักง่ายๆขอให้ยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับยึดมั่นนะครับแล้วก็เชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายมีจริงการตายมีจริงนะครับวิธีนะครับก่อนนอนเอาง่ายๆเลยคุณศรัทธาพระองค์ไหนชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับให้จับภาพ
พระพระพุทธรูปก็ได้ที่คุณนะพอนึกปุ๊บจะเห็นนะเห็นพระพุทธรูปองค์นี้นะครับแล้วก็เพ่งไปที่ท่านนะครับให้ท่านลอยมาตรงที่หน้าผากเรานะครับเมื่อมาอยู่ตรงหน้าผากเรานะครับคือลอยซ้ายลอยขวากำหนดได้นะครับเมื่อเราเห็นภาพแล้วก็ให้จินตนาการตัวเราเนี่ยพุ่งไปกอดพระพุทธรูปองค์นั้นที่เราเพ่งอยู่จินตนาการตัวเรานึกว่าตัวเราไปกอดนะครับพยายามกอดให้นานกอดให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเรากอดพระพุทธรูปเราก็เป็นสมมติเรากอดได้แค่5นาทีเราก็เป็นพระอรหันต์5นาทีแล้วกอดได้10นาทีเราก็เป็นพระอรหันต์10นาทีนะครับทำอย่างนี้บ่อยๆให้ชินนะครับถ้าเราเสียชีวิตในขณะที่จะกอดตรงนั้นน่ะพระอรหันต์พระพุทธรูปท่านอยู่ที่ไหนรู้ไหมนิพพานท่านอยู่พระนิพพานถ้าเราเสียชีวิตณตอนนั้นจิตเราก็อยู่ไปที่พระนิพพานกายสังขารก็ดับไปแล้วแต่จิตเราขึ้นไปข้างบนไม่ลงไปด้านล่างนี่เป็นบุญกุศลใหญ่นะครับทำอย่างนี้ได้ทำได้ทุกคนเลยนะคะครับก็เป็นบุญอีกบุญนึงด้วยนะคะคือมันเหมือนกับเตรียมตัวก่อนตายแหละคือทุกวันได้เห็นไหมสงกรานต์ที่ผ่านมาตายกันเพียบเลยนึกตายผมอาจารย์ดูแล้วเนี่ยก่อนอายุไขตายด้วยประมาทใช่โดยประมาทแล้วก็จะเป็นสัมภเวสีวนเวียนอยู่ตรงนั้นบางคนเอาที่ทำงานอะไรกันไม่เล่ากับใครที่ทำงานของอาจารย์เองเขาทำบุญมาตลอดจู่ๆเขาก็เสียชีวิตไปยังไม่อายุไม่เท่าไหร่แต่เนื่องจากเขาทำบุญมาเยอะอาจารย์ตรวจดูแล้วท่านขึ้นไปข้างบนแล้วโชคดีนะเพราะเป็นวาระเขาวาระที่วาระเขาที่หมดอายุขัยพ้นกับไอ้ร่างกายตรงนี้สังขารตรงนี้ขึ้นไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเพราะร่างกายสังขารนี้ไม่ไหวแล้วท่านก็ขึ้นไปแล้วถึงวาระท่านก็ขึ้นไปก็ต้องทำบุญกันเยอะๆนะคะมันทำบุญบ่อยๆอย่าประมาทห้ามประมาทบางคนคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวบุญที่ฉันทำก็ได้วันที่ได้ฉันทำก็ได้แต่อาจารย์ถามก่อนว่าคุณเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตัวเองจะตายวันนี้วินาทีนี้เพราะนั้นคือการประมาทนะครับจะมีคำถามอาจารย์จะมีคำถามอยู่ในใจว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนพยายามเตือนตัวเองตลอดนะครับก็หมั่นทำบุญกันไว้อธิษฐานจิตเอาไว้บางทีพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้บางทีผมหรืออาจารย์นั่นเองก็จะภาวนาคาถาต่อนะครับเป็นการฝึกตลอดฝึกอารมณ์ไว้เงียบเลยก็กำลังเข้าฌานเลยค่ะเพราะว่ากรรมที่จะมาเล่นงานเราอ่ะมันเล่นงานได้ตลอด24ชั่วโมงเวลาไหนก็ได้งั้นเวลาที่เราคือบางเรื่องปกติที่ทุกคนต้องมีเผลอต้องมีพลาดตรงแนะนำว่าให้พกวัตถุมงคลติดตัวไว้ใช่ใช่เพราะว่าการที่จะกรรมเล่นงานพระที่ติดตัวที่ท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะคุ้มครองได้บางทีท่านจะดึงไว้ด้วยท่านจะดึงไว้ด้วยค่ะก็และอย่างเป็นพุทธานุสติกรรมฐานตื่นมาเนี่ยก็นึกถึงพระเห็นภาพพระก็จะทำให้เราสบายใจสบายใจไปไหนก็อาราธนาท่านช่วยสงเคราะห์เป็นพุทธานุสติกรรมฐานก่อนนอนก็อาราธนาเพราะว่ามันมีลูกศิษย์ท่านนึงโทรมาบอกว่าพ่อเขาเสียให้ดูให้หน่อยปรากฏว่าผมก็ดูเอ๊ะพ่อเขาอยู่นี่อยู่ยามานะชั้นยามาคือชั้นที่3ชั้นเนี้ยคือเกี่ยวกับชอบสวดมนต์ชอบเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับทางธรรมพระทางพระศีลสวดมนต์ภาวนาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคือท่านก็อยู่ชั้นยามาจริงแต่ว่าท่านอยู่ชั้นดาวดึงด้วยลูกศิษย์คนนี้ก็ถามเอ๊ะพ่อเขาไม่ค่อยทำบุญอะไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยไปวัดแต่ว่าชอบพระเครื่องชอบพระเครื่องเนี่ยก็คือพุทธคุณที่อยู่ในพระเครื่องเด็กขึ้นไปเป็นการเหมือนกับอาราธนาพระทุกวันตื่นเช้ามาก็อาราธนาก่อนนอนก็อาราธนาพระคุ้มครองเป็นการพุทธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานทำให้มีบุญแม้ว่าจะไม่มีโอกาสไปทำบุญที่วัดแต่บุญตรงนี้ที่เป็นบุญพุทธเป็นบุญสูงมากทำให้เขาไปเกิดบนชั้นยามาได้ก็เสริมไปนิดนึงในส่วนของวัตถุมงคลแต่ละคนที่ติดตัวไว้จริงๆอ่ะพวกเราเป็นคนธรรมดาไม่มีบารมีอะไรหรอกบารมีที่จะดึงเหมือนกับตัวเร่งหรือตัวช่วยก็คือพระพุทธรูปเอ้ยพระเครื่องที่เราห้อยบูชาอยู่ถ้าเราศรัทธาท่านก็จะเหมือนเป็นการอะไรนะเสริมกำลังบารมีของเราดึงเราขึ้นไปที่สูงแต่ต้องบูชาด้วยความศรัทธานะศรัทธานะถ้าไม่ศรัทธาเหมือนกับเป็นวัตถุอะไรนะวัตถุมงคลที่มาซื้อขายกันอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพุทธเป็นเรื่องของการค้าขายธุรกิจมากกว่าไม่ได้บูชาโดยแท้จริงอันนี้ต้องบูชามาจากข้างในท่านสิ่งจะดึงเวลาจิตเราขึ้นไปจะเป็นการเสริมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
เขาเรียกว่าถุงมงคลหลายที่มีพุทธานุภาพจริงใช่มีเรื่องที่ผมอ่านเจอในเน็ตเกี่ยวกับเรื่องทหารผีสิงห์ยุคสงครามเวียดนามก็ฐานไทยก็ส่งฐานไปช่วยเขามีคำเล่าว่าถ้าเกิดว่าฐานเวียดนามเหนือเขาลบกับทหารเวียดนามใต้แต่นี้ก็จะมีเขาบอกถ้าไปลบกันในสนามรบมันก็จะไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนไงบอกถ้าไปเจอทหารที่ไปเจอกันแล้วยิงปะทะกันแล้วหมอบคานแล้วก็ยิงปะทะเป็นระยะระยะเนี่ยแสดงว่าเป็นเวียดนามใต้แต่ถ้าเกิดว่ายิงปะทะแล้วแบบยิงต่อสู้แต่ไม่คืบก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ลุกคืบเข้ามาแสดงว่าเป็นทหารลาวแต่ถ้ายิงต่อสู้แล้วมีทหารมีเรือบินยิงระเบิดเสริมเนี่ยแสดงว่าเป็นทหารอเมริกาแต่ถ้าไปเจอทหารไทยก็คือถ้าเป็นเขาเรียกว่าวิ่งไล่ยิงอ่ะยิงไม่ตายยิงไม่ตายแล้วก็เรียกว่าเขาเรียกเป็นทหารผีสิงอ่ะยิงยังไงก็ไม่ตายแล้วถ้าไปเจอปะทะกันเขาบอกให้หนีอย่างเดียวห้ามปะทะเพราะคือไม่หมอบไม่คานวิ่งไล่ยิงอย่างเดียวเพราะว่าพุทธคุณของที่ท่านได้ไปเป็นเสื้อยันเสื้อยันแดงของพระจงใช่เขาเรียกกล่าวขานเป็นทหารผีสิงค่ะแล้ววิชาเหล่านี้ยังมีอยู่อีกไหมคะมีครับมีครับมีอยู่ครับพี่เห็นว่ามันค่อยๆสาบสูญไปไม่มีคอนเสิร์ตท่ออาจารย์เคยคล้ายๆอะไรมีการแข่งขันการอะไรนะพุทธคุณในด้านเนี้ยใช่ไหมทางด้านคุณสายก็มีคุณสายก็มีเยอะยังมีอยู่เยอะนะที่เขาที่ท้าประลองกันใช่ท้าประลองเอาเศษของใส่กันเลยเศษผมอาจารย์แข่งกับพี่โอช่วงหนึ่งช่วงแรกก็เสมอกันไปอันนี้แต่พี่โอเนี่ยเป็นตัวชูโรงท่านบอกให้ใครเก่งคุณใสแน่จริงเสกใส่อาจารย์โอเลยถ้าอาจารย์โอมาไม่ไหวนี่อาจารย์จะให้ทอง10บาทแต่ที่ทำได้แล้วให้อาจารย์เจจัดรายการแทนก็ครบวาระ1ปีก็ยังไม่มีใครจริงๆเท่าที่ทราบก็มีคนเสกใส่มาอาจารย์โอเป็นหลายพันนะอาจารย์บอก 3-4 พันคนทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสัปดาห์เลยเพราะว่าด้วยอำนาจพุทธคุณของวัตถุมงคลที่อาจารย์เองปลูกเสกโดยสมเด็จพระทุกท่านใช่ก็คือกำไรก็คือกำไรกำไรแก้กรรมท่านคนนี้ค่ะค่ะแล้วอยากพอดีเจจะย้ายบ้านย้ายห้องค่ะอยากให้แนะนำหน่อยค่ะว่าจะขึ้นบ้านใหม่วันไหนหรือว่าทำยังไงดีคะวันไหนที่จะทำให้เฮงก็เอาง่ายๆไปดูเข้าเว็บไซต์ก็ได้วัดท่าสุงมันจะมีเลิกพรหมสิทธิ์อยู่นะครับเอาวันนั้นได้ทั้งวันกันไปสมมติถ้าไปขนของทีเดียวไม่เสร็จง่ายๆเอาพระไปก่อนเอาพระเข้าบ้านพระเข้าบ้านก่อนแค่นั้นเองแบบแรกคือพระไปก่อนเลยใช่แค่นั้นเองเอาพระไปที่บ้านใหม่ก่อนนะครับแล้วก็บอกเจ้าที่เจ้าทางที่นู่นว่าลูกจะมาอยู่ที่นี่เท่านั้นเองอ๋อต้องบอกเขานิดนึงก่อนเข้าอย่างนี้นะครับจุดธูปบอกจุดธูปกี่ดอกสัก5ดอกก็ได้นะการแจ้งการแจ้งนะคะตรงดอกท่านที่หมายที่เราจะไปอยู่ครับใช่ค่ะเวลาไหนอะคะหรือว่าได้หมดก็ถ้าวันนั้นเป็นเรื่องของศิษย์ไม่ได้ทั้งวันทั้งวันค่ะไปดูง่ายๆยังไงจริงๆมันละเอียดอ่อนงั้นโทรมาคุยกันดีกว่าขึ้นมันใหม่แล้วเรื่องการออกรถนะคะอาจารย์อยากให้แนะนำหน่อยก็ถ้าจองวันพฤหัสนะครับให้ออกรถวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวถ้าจองวันอาทิตย์ให้ออกรถวันพฤหัสนะครับหลีกเลี่ยงเลข3ทะเบียนครับสังเกตง่ายๆช่วงสงกรานต์เนี่ยรถที่เกิดอุบัติเหตุมีข่าวคึกโครมเนี่ยไปดูนะครับจะมีเลข3เท่านั้นเลยใช่ครับอาจารย์อยากให้ไปสังเกตเอาเองอาจารย์ไม่ได้บอกว่าคิดเอาเองมโนเองไม่ใช่ไปดูเองมันเป็นจริงกันหรือเปล่าถ้าเกิดมีแล้วคะสามารถแก้ยังไงได้บ้างเปลี่ยนเนี่ยครับถ้าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆก็ต้องมาพิธีเป่ายันกันให้อาจารย์เองเจิมนะทำพิธีใช่ไหมคะใช่ซึ่งมันทำประกันนี่มันก็ได้นิดนึงอ่ะ 30-40% แต่ที่สำคัญไม่ว่าไม่มีเลข3ก็แล้วแต่ถึงจะไม่มีเลข3นะถ้าคนอยู่หลังพุ่งมาลัยประมาทเองก็ไปเหมือนกันไม่เกี่ยวอะไรเลยมันเป็นแก๊สเสริมเฉยๆค่ะสำคัญที่หลังพุ่งมาลัยก็ย้ำการทำบุญนะฮะย้ำการทำบุญหน่อยนะคะช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คือทำบุญอะไรนะคะอาจารย์ก็เกี่ยวกับข้องกับสัตว์ใหญ่นะครับที่บนถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับให้อาหารก็ได้พูดถึงการให้อาหารนะครับการให้อาหารปลาต่างไปเขาจะมีใช่ไหมคนที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับเจ็บป่วยหรือไม่สบายเนี่ยการให้อาหารปลาได้ผลนะช่วยเสริมเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องการเจ็บป่วยการไม่สบายใช่การไม่สบายใจหรือการเจ็บป่วยในร่างกายการให้อาหารก็ช่วยได้นะอ๋อค่ะก็ถือเป็นทานนะเป็นทานอย่างให้ทานค่ะ
อยากให้อาจารย์ย้ำพิธีเป่ายันของบ้านอาจารย์เอแล้วก็หลังจากนั้นไปต่อบ้านอาจารย์ไก่ค่ะอาจารย์นัทครับก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกฮะการเป่ายันเนี่ยเป็นการล้างกรรมโดยตรงท่านจะสแกนแต่ละคนเลยนะว่าคนนี้มันติดปัญหาอะไรมันจะตาขาดมันดวงตกมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาก็จะแก้ตรงจุดตรงนั้นแล้วก็จะพลิกให้ชีวิตให้ดีขึ้นแต่ละคนทีนี้ว่าบางคนเป่ายันแล้วมาหลายรอบแล้วไม่เห็นมีอะไรเพราะว่ากรรมแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยมีพี่อยู่คนหนึ่งที่ชื่ออมรเชษฐ์ผู้ชายชุดแก้กรรมในชุดเดียวเล่นหุ้นได้เป็นหลักล้านเป็นสิบล้านเฮงไปเลยนะคะเพราะว่ากรรมแต่ละคนเราเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติทำกรรมอะไรมาเยอะการเป่ายันแต่ละครั้งมันก็เหมือนกันปัดเป่ากรรมเฉพาะหน้าที่เราที่เราโดนเล่นที่เรารับเสวยกรรมอยู่ตอนนั้นมันก็ปัดไปพอปัดไปชีวิตมันก็จะดีขึ้นแล้วอาจจะมีกรรมอื่นมาแทรกอีกก็ต้องเขาเรียกอะไรมันก็ต้องมาพิธีบ่อยๆทีนี้การทำอย่างเงี้ยบ่อยๆเหมือนกับเราใช้หนี้เขาไปเรื่อยๆใช้หนี้เขาไปเรื่อยๆแล้วเราก็เสริมบุญไปเรื่อยๆเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะเข้ามาทีนี้พอกรรมที่เป็นอกุศลมันเบาลงมันน้อยลงเรื่อยๆเงี้ยกรรมที่เป็นกุศลที่เราทำไปกว่าพยานอะไรพวกเนี้ยมันก็เสริมให้เราดีขึ้นเจริญขึ้นร่ำรวยขึ้นสำเร็จหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็เสริมทุกด้านค่ะนะฮะเรื่องการต่อยันนี่สำคัญมากและการต่อยันของท่านอาจารย์เอท่านก็คืออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท่านมาเป่าให้นิยันที่เป่าให้นี่ก็จะเข้าไปตามจุดต่างๆที่เจ็บป่วยด้วยใช่ไหมที่เจ็บป่วยที่อาจจะถูกเจ้ากรรมเล่นงานเป็นหนักๆอยู่ในช่วงนั้นส่วนยันของอาจารย์ไก่เนี่ยยันมหาเสื่อมสำเร็จเกี่ยวกับเสริมดวงเสริมวาสนาเสริมดวงชะตาเร่งให้สำเร็จเร็วขึ้นก็เหมือนกับเอาง่ายๆถ้าเห็นภาพก็เหมือนกับอาจารย์คือตัดชุดอาจารย์ตัดชุดอาจารย์ไก่ก็เสริมให้มันสวยขึ้นแต่งชุดให้สวยขึ้นง่ายๆมี SMS เข้ามาค่ะเกิดวันศุกร์ที่13เมษายน2530เรื่องเด่นในช่วงนี้ค่ะอาจารย์นัทไม่บอกชื่อนะคะเรื่องเด่นฝันหวานนะคุณอะไรท้ายรายการไม่มีชื่อนะวันที่17ค่ะขอโทษทีค่ะเรื่องเด่นในช่วงนี้นะครับเรื่องเด่นนะตอนนี้อาจารย์นัดกำลังซื้อนะครับคือเวลาดูดวงเนี่ยเราจะซื้อทางสมเด็จผมเห็นเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะจะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉลิมฉลองการจะมีข่าวดีภายในครอบครัวใช่นะครับก็เห็นอยู่นะครับจะมีเหมือนมีงานมงคลอะไรเงี้ยทำให้ชีวิตมีความสุขเจริญรุ่งเรืองขึ้นอ่ะคนนี้นะแล้วมีอะไรเสริมไหมคะคนนี้คนนี้แหละฮะไปถวายสังฆทานค่ะถวายสังฆทานฮะสักสองถังจะได้เสริมบุญให้ขึ้นไปอีกชื่ออะไรไม่บอกไม่มีไม่มีชื่อแต่ว่าดวงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคนนี้แต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัวเนี่ยแหละจะมีข่าวดีจะมีงานเหมือนเป็นพิธีรื่นเริงผู้งานมงคลอะไรพวกนี้ค่ะก็ถ้าอยากเสริมก็ไปสังฆทานนะคะสองถังใช่ไหมคะอาจารย์ทำภายในไม่เกินอาทิตย์นึงนะคะครับค่ะก็จะมีอะไรการแล้วทิ้งท้ายไหมคะอาจารย์นัทมีอะไรอยากฝากไหมคะก็ใครที่สนใจบูชาวัตถุมงคลนะฮะพระสมเด็จจักรพรรดิของผมเนี่ยสามารถบูชาได้คือราคาในราคาเดิมนะเพราะว่าท่านสั่งให้ปรับราคาผมก็จะบอกเพิ่งบอกวันนี้ก็เลยเลื่อนเวลาไปถึงสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าใครสนใจก็บูชาได้ที่ผมนะครับ0956950061หลังจากเมษาแล้วก็จะปรับราคาตามที่ท่านนิมิตบอกผมนะครับแล้วก็เรื่องการสักยันต์นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะใครสนใจเรื่องการสักยันต์ก็โทรมาติดต่อที่ผมได้ค่ะเบอร์อะไรคะอาจารย์ย้ำอีกทีนึง0956950061ครับผมค่ะส่วนการตั้งศาลดูฮวงจุ้ยถ้าใครอยากตั้งศาลแล้วให้ร่ำรวยเงินทองก็ติดต่อเบอร์อาจารย์โอได้เลยค่ะย้ำเบอร์หน่อยค่ะ0970120591ครับค่ะ okay. ตอนท้ายนี้ก่อนหมดรายการต้องขอขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ต้องขอขอบคุณทีมงานช่อง8และอาจารย์รับเชิญของเราอาจารย์นัทอินพรหมและอาจารย์โอของเราด้วยนะคะครับผมและ SMS ทุก SMS ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดมานะคะสำหรับวันนี้พวกเรา4คนลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ